รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้ววันนี้เราขอลารายการไปก่อนสวัสดีค่ะแม่แต่งตัวสวยหน่อยทำไมลารายการแม่พี่บวยก็ขอเปิดรายการก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันคุณกำลังอยู่กับรายการประกาศรางวัลที่บันเทิงที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากับ The Red Carpet สมรภูมิพร้อมแดงค่ะและขอต้อนรับเราเซเลบที่มาร่วมเดินเชิดฉายบนพรมแดงกับเราทั้ง9ท่านครับเริ่มด้วยพระเอกหน้าใสขวัญใจมหาชนบีมกวีตันจรารักษ์นางร้ายสายแบ๊วจ้าจ๋าพริมรตาเด่นดมหนุ่มขี้เล่นบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์นักแสดงสาวหุ่นเฟิร์มฟางพิชญาชาวลิตแบบสาวหุ่นเป๊ะมะลิมาลินีแอดเดเลดโค้ดพิธีกรสาวสายมินิแพรพิมระดาชัยปรีชาวิทย์นักแสดงสาวแสนสนแอร์พันธิลาฟูกลิ่นตามมาด้วยพิธีกรสายหาวัฒนากรรมทอนทิพย์และปิดท้ายด้วยดาราอารมณ์ดีบวยเชษฐ์วุฒิวัชรคุณน้องฟางเอาคุณแม่ของน้องแพรมาด้วยคุณพี่น้องแพรน้องแพรเหรอน้องแพรน้องแพรเองวันนี้มาเต็มโอ้โหดีมากหมุนหมุนหมุนตัวแพรหมุนตัวค่ะหมุนตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนอะไรอย่าให้หมุนค่ะเดี๋ยวแยกหน้าหลังเอาได้นี่ไงบิ๊กให้เกียรติคุณแพรด้วยค่ะแพรเป็นคนซ่อนรูปมากทำไมคะทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยเชิญทุกท่านทั้งค่ะกลับไปอยู่กับพวกเราต่อนะคะกับการประกาศรางวัลรางวัลแรกเหมือนเดิมจะเป็นรางวัลมหาชนโหวตมาก่อนมหาชนโหวตมาดูดีกว่าว่าพวกเรากันเองจะโหวตใครกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลดาราหน้าเรียนแบบนั่นหมายความว่าพวกคุณนั้นคิดว่า1ใน9ท่านนี้ใครหน้าเรียนแบบที่สุดผมตอบได้เลยครับเพื่อนผมครับเพื่อนรักของผมหน้าเรียนแบบที่สุดคุณกิฟต์วัฒนะเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับภาพลักษณ์ข้างนอกอาจจะดูติ๊งต้องปัญญาอ่อนไม่น่าครบข้างในนะครับแล้วข้างในแต่ในความเป็นจริงเนื้อในเขาเนื้อแท้นพคุณเขาแบบสุดยอดมากเขาเวลาสนใจอะไรเขาจะทำจริงจังมีการเตรียมการในชีวิตมีการเก็บตางวางไม่ใช้ชีวิตประมาทคนคนนี้แหละครับหน้าเรียนแบบมากผมให้เขาครับคุณกิฟต์วัฒนะค่ะทั้งหมดเป็นคำชมจริงจริงแต่แอร์ว่าจริงๆแล้วค่ะที่บิ๊กเนี่ยนะคะเป็นคนที่จริงจังมากกว่าพี่กิ๊บอีกนะคะยังไงครับเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเหมือนพี่บ๊วยเวลาไปแล้วเราก็ต้องแบบไปดูวัฒนธรรมนะคะนี่ค่ะไปถึงทุกจังหวัดแล้วถ่ายงานเสร็จปุ๊บหาตัวจับยากมากทำไมครับคือเตรียมไปทำบุญศึกษาวัฒนธรรมใช่ไปศึกษาวัฒนธรรมชีวิตตอนกลางคืนทุกจังหวัดตัดภาพไปตื้อ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 แล้วไปกับใครไปกับแกคือไม่บิ๊กผมไม่พูดอะไรฮะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับแอร์โหวตบิ๊กค่ะบิ๊กโหวตใครผมโหวตน้องมะลิครับเอ้ยอะไรอะไรอ่ะเราฟังอ่ะตาตาพี่แล้วฟังอ่ะฟังเนี่ยผมดูแลอยู่ไม่ห่างครับผมอยู่หัวใจด้านซ้ายแต่มะลิมาใหม่วันนี้เนี่ยเสือสิงกระทิงแรดมันเยอะผมก็ต้องปกป้องน้องใหม่บิ๊กเนี่ยเขาจะเป็นพี่ชายของเขาแต่ว่าน้องมะลิเขาเป็นมีเชื้อจีนก็จะเรียกพี่ชายว่าตัวเฮียก็จะเจอตัวเฮียเจอตัวเฮียหน่อยเป็นตัวเฮียจบไปแม่ผมจะเป็นตัวเฮียนะแต่ผมก็ดูแลได้ดีมะลิโหวตใครใครในนี้น่าเรียนแบบสุดคะลูกพรกับพี่จ๋าก็อยากที่จะโหวตพี่จ๋าอย่าไปโหวตคนแบบนี้เดี๋ยวตัด
าราซกมุกนะมาลีคิดสิลูกทำไมคะได้ทำงานด้วยกันแล้วพี่จ๋าเป็นคนที่ตั้งใจมากแล้วเป็นคนที่แบบเป็นนักแสดงที่เก่งมากรู้สึกแบบเล่นสดบ่อยมากอินพอไวท์บอร์ดอินพอไวท์บอร์ดพี่กิ๊ฟบอร์ดใครคะผมบอร์ดน้องแอร์ครับทำไมโดยส่วนตัวผมไม่เคยเล่นละครกับน้องแอร์นะครับแต่เจออะไรเราเธออย่าไปยุ่งกับฉันเคยเจอเรื่องเดียวตอนนั้นเนี่ยเจอกันก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยถามว่าน้องแอร์น่ารักแบบนี้ต้องมีคนมาจีบแน่ๆเลยยังค่ะหนูยังไม่มีแฟนเลยค่ะคุณแม่ยังไม่ให้มียังไม่พร้อมอุ๊ยน่ารักเอ้ยจริงดีตอนนี้ทำงานไปก่อนก็ดีล่าสุดมาเจอวันนี้เนี่ยครับก็ยังไม่มีเมื่อกี้มึงไลน์คุยกับผู้ชายเนี่ยพอเรื่องตัวเองแกวางตัวไม่ถูกเนาะบอกว่าพูดไปเรื่อยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูมาที่พี่บีมของทางเราชีวิตเลือกแพ้แล้วกันคุณมาอยากไม่ได้รางวัลเขาเลือกเราทำไมถึงเลือกพิมพ์ระดาคะพิมพ์ระดาเขาเป็นคนกล้าแสดงออกครับสามารถหาซีนให้ตัวเองได้ในใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราทำงานในวงการเราต้องพยายามแบบต้องกล้าแสดงออกต้องกล้าพูดออกมามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ว่าความสามารถกับหน้าด้านมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่น้องเองนั่นก็คือพี่บีมเลือกยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแค่โหวตใครคะจริงๆใจก็อยากเลือกพี่บีมเพราะพี่บีมถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราขอแอบปันใจให้พี่ชายอีกคนนึงคือพี่ปลาไหลนี่แกชมเขาก็ยังเรียกเขาปลาไหลอีกพี่บวยเป็นคนที่มีวินัยมากคือเราสังเกตได้นะคะจากรูปร่างของพี่เขาเป็นคนที่รูปร่างดีและมีสัดส่วนซึ่งทั้งหมดไม่ได้แบบโชคให้มามันเกิดขึ้นจากวินัยล้วนๆปรบมือค่ะเกียรติการให้ปรบมือให้ตัวเองเรื่อยๆไปเรื่อยๆน้องฟางค่ะปวดให้พี่บวยค่ะไม่จริงๆรู้จักพี่บวยมานานแล้วเคยร่วมงานด้วยกันพี่บวยจะเป็นคนแบบมีความรู้เยอะมากมีทัศนคติแล้วแบบจะบอกจะสอนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องแบบวินัยวันนี้นางเล่าเรื่องกอดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอะไรมาแชร์พี่บวยรออยู่โน้นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากใช่ค่ะโอ้ยพี่บวยจ้าจ๋าก็เห็นด้วยนะจ้าจ๋าก็โหวตพี่บวยหรอแต่ไม่โหวตพี่บวยพี่บวยมีคนชื่นชมถึง2ท่านแล้วแต่ว่าจ้าจ๋าอยากจะให้ซีนกับผู้หญิงคนนี้ค่ะนั่นคือแอร์ค่ะแอร์ทำไมคะแต่เขาด่าเธอไม่ยั้งเลยนะก่อนหน้านี้แอร์เนี่ยเป็นน้องที่น่ารักเป็นน้องที่เข้ากับคนได้ทุกคนค่ะนะคะไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรแอร์จะพูดต่อได้แอร์นี่คนดีใช่ไหมคนดีเราไม่แน่ใจแล้วว่านี่คือคำชมมันคือการปรับตัวเบนเข้ากับเพื่อนได้คือเพื่อนพูดเรื่องนี้แอร์ก็เข้ามาได้เพื่อนนี้แอร์ก็เปลี่ยนได้นี่สำคัญแอร์เอาไปเล่าต่อได้มันเดี๋ยวมันเป็นเรื่องตัวเองมันเป็นเรื่องตัวเองคือช่วยประหยัดพลังงานให้กับเพื่อนจริงดีมากนี่คือการหลอกด่าเป็นชาติลาจริงเป็นแมทเนี่ยฉันจะจำไว้จนแก่เท่าไปดูว่าประชาชนนั้นคิดว่า1ใน9ท่านนี้ใครน่าจะลอกเรียนแบบที่สุดไปฟังกันค่ะดาราหน้าเรียนแบบค่ะอยากเรียนแบบพี่บวยมีความฮามีความตลกอ่ะถ้าเกิดว่าเราตลกได้แบบพี่บวยนะคงจะฟาดเรียบฟาดเรียบเลยนะเพราะว่าแบบเขาบอกสวยมักนกตลกมักได้ใช่ปะคือเจ๊แพรพิมรดาค่ะเป็น working woman มากๆเลยอะค่ะรวยๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะผมขอเลือกพี่บีมกวีครับอยากหน้าตาเหมือนพี่บีมกวีครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อคู่หน้าตาจะเหมือนกันครับหน้าตาจะเหมือนกันครับ oh, no. ขอมอบให้กับแอร์นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแล้วก็เบลเบลใสๆหน้าเด็กๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราหน้าเหมือนเขาก็จะมีหนุ่มๆเข้ามาหาเราบ้างเลยนะคะผมอยากเรียนแบบพี่กิ๊ฟวัฒนะครับผมเป็นคนรักครอบครัวครับเขาเกรงใจเมียเกรงใจเมียก็เลยอยากจะเรียนแบบพี่เขาหนูอยากเรียนแบบพี่จ้าจ๋าเลยค่ะเพราะว่าทั้งสวยเซ็กซี่แล้วก็สะบึมขนาดนั้นนะคะถ้าโตขึ้นเนี่ยหนูก็อยากมีแบบพี่เขาค่ะก็ต้องคนนี้เลยค่ะพี่ฟางพิชยาค่ะเพราะว่าหุ่นแซ่บมากดูหุ่นของหนูไว้นะคะหนูจะเป็นพี่ฟางให้ได้เลยค่ะคุณบิ๊กทองภูมิค่ะเขาทั้งเล่นละครถ่ายรายการแล้วก็ยังมีธุรกิจของเขาเองด้วยนะคะอยากขยันของเขาค่ะจะได้รวยๆแล้วก็สมฐานะกับพี่บิ๊กแล้วก็เผื่อจะได้แต่งงานกับพี่บิ๊กได้นะคะขอยกให้กับพี่บีมกวีค่ะเพราะพี่บีมเป็นคนนิสัยดีน่ารักแล้วก็เรียนเก่งแถมยังเป็นคนสุภาพอีกด้วยรักพี่บีมนะคะเป็นพี่มะลิละกันเพราะว่าแบบอยากหุ่นดีแล้วก็อยากมีออร่าและที่สำคัญคือแบบเราอยากขายยาวอยากเป็นนางแบบอยู่บนแคทวอล์กที่เรียกไว้ก็คือพี่บีมนั่นเองนอกจากจะหล่อนะฮะแล้วก็เรียนเก่งด้วยยังผิวขาวโอโม่มากเลยอยากขาวเหมือนต
พี่เขาจะขัดผิวขัดอยากให้พี่เขามาช่วยขัดไม่รู้พี่ก็จะมาหรือเปล่าไปดูกันว่าประชาชน100ท่านโหวตมาว่าใครควรได้รางวัลดาราหน้าเรียนแบบดีใจครับไม่รู้จะพูดอะไรเวลาแบบมีคนมาจับจ้องแล้วก็บอกว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีเรามีคนอยากเรียนแบบก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเผื่อมันมีส่วนไหนที่ผมเป็นตัวอย่างที่ดีได้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะครับก็ในอนาคตถ้าเผื่อมันมีเรื่องไม่ดีอย่าไปมองมันนะครับมันก็เป็นเรื่องไม่ดีเก็บไว้แต่สิ่งดีๆครับเข้าหาตัวเรานะครับมนุษย์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกใครเป็นโมเดลที่ดีกับตัวเองครับช่วงหน้านะคะเราจะมาดูว่าเหล่าซุปตาร์ท่านไหนเขาจะพาไปเที่ยวและไปเที่ยวที่ไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างสักครู่เดียวกับ The Red Carpet ค่ะช่วงหน้ากับประสบการณ์ต่างแดนที่ไม่เคยลืมของจ้าจ๋าพิมพ์ณตาสักครู่เดียวไปถึงปุ๊บเนี่ยโรงแรมถูกแคนเซิลหมดค่ะเราก็ต้องจองไปหาที่พักได้เป็นเตียงเดียวประมาณ5ฟุตค่ะนอนเบียดกัน3คนสุดท้ายที่สิ่งที่เราทำในฝรั่งเศสคือเดินแล้วก็ไปหาอะไรที่มันแค่1เหรียญ1ยูโรกินไปทำชีวิตสมรภูมิพรมแดงนะคะช่วงนี้เราจะมอบรางวัลให้เป็นรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน่าเอ็นดูกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลทริปท่องเที่ยวดีเด็ดและผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลทริปท่องเที่ยวดีเด่นผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่กิฟวัฒนะจากเรื่องเกรียนต่างแดนความเกรียนต่างแดนของผมเนี่ยเกิดขึ้นในกรุ๊ปท่องเที่ยวถ่ายรูปของผมเนี่ยนะทริปนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติจิ่วเจ้ยโกที่ประเทศจีนเราก็เดินทางกับเพื่อนที่ชอบการถ่ายภาพไปถ่ายภาพกันก็ไปนั่งทานข้าวเป็นโต๊ะจีนแบบโต๊ะกลมใหญ่ๆก็นั่งทานกันในกลุ่มระหว่างที่ทานข้าวกันพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็มีพระจีนเดินเข้ามาขอให้พวกเราเนี่ยทำบุญผมก็พูดจีนกลางไม่เป็นผมก็พูดมั่วเลยเดชิมาบาชิโนะจินาโมจินบาสุโตะก็เล่นเป็นสนุกตลกในโต๊ะเราพระก็รู้แล้วว่าไอ้นี่กวนเขาไม่สนุกเลยแล้วพระก็ทำหน้าบึ้งแล้วก็เดินจากไปทานข้าวเสร็จไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เดินออกมาถ่ายภาพชีวิตคนเมืองในจิ่วเจ้ยโกผมไปเจอร้านตัดผมอยู่ร้านหนึ่งนั่งโต๊ะกลมปุ๊บแล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมมีถังน้ำหนึ่งถังอยู่ข้างๆแล้วก็สระผมกันเลยสระผมหัวในฟองเต็มเลยมันสตรีทมากมันแปลกมากต้องขอถ่ายรูปหน่อยยกกล้องขึ้นมาเท่านั้นแหละฮะคนในร้านอาหารมาทำหน้าบึ้งผมก็ไม่สนใจนะถ่ายแชะโอ้โหพอแฟลชออกปั๊บมันวิ่งออกมาล้อมหาผมเลยมายืนล้อมผมแล้วก็ชี้หน้าด่านู่นนี่นั่นเพื่อนผมที่มาด้วยกันสิบกว่าคนหายหมดครับท้ายที่สุดพระครับพระที่ผมแซวที่โต๊ะอาหารน่ะมาช่วยคุยผมรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระรูปนั้นมากๆเลยที่มาช่วยเราเอาไว้เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่เมืองจีนซะแล้วครับถ้าไม่ได้พระรูปนั้นมาช่วยทำไมเขาไม่ให้ถ่ายรูปคนตอนกำลังสระผมเลยคือเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าคนจีนที่มีความเชื่อโบราณเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเราไปถ่ายรูปเขาคือเราไปเอาวิญญาณเขามาเขาจะอายุสั้นลงแต่เราเห็นแล้วเราเฮ้ยแปลกอ่ะ
ไม่ได้นั่งบนโต๊ะนะนั่งบนเก้าอี้กลมๆอะฮะแล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมไหล่แล้วหัวก็ฟองเต็มเลยแล้วก็เคยเห็นแต่คนนอนสระใช่ไหมที่นี่นั่งเก้าอี้สระผมอะแล้วก็ถ่ายรูปเลยโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้ขออนุญาตเขาอะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยได้ขอบคุณอะไรหลวงพี่นะหลวงพี่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกผิดมากตอนนี้นึกออกไหมว่าพระเป็นไงอะฮะเดี๋ยวเป็นพระให้ขอบคุณพระสัจจีนะคือแล้วก็คุยกับพระก็ขอบคุณพระไม่ได้ด้วยนะแต่เพื่อนคนที่เข้ามาช่วยมีบางคนพูดภาษาจีนกลางได้เขาก็ขอบคุณพระให้เออพี่กิฟต์ได้เอาพระองค์นั้นเป็นตัวอย่างบ้างไหมครับผมเออไม่ได้เอาเลยครับแล้วทราบซึ้งเฉยไม่ได้เรียนแบบใดไม่เลยมาดูท่านที่สองทริปใครและเรื่องราวอะไรค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทริปท่องเที่ยวดีเด่นคนที่สองได้แก่จ้าจ๋าพริมรตาจากเรื่องปุบปับทัวร์การไปเที่ยวของจ้าจ๋าครั้งนี้นะคะขออนุญาตตั้งชื่อว่าปุบปับทัวร์แล้วกันค่ะจ้าจ๋าเนี่ยสนิทกับรุ่นพี่สองคนที่น่ารักมากไปเที่ยวด้วยกันตลอดนะคะสองคนนี้เขาก็มีแพลนจะไปฝรั่งเศสกัน business trip กัน6คนปรากฏว่าอีก4คนเนี่ยขอวีซ่าไม่ผ่าน2คนนี้ผ่านเขาบอกเฮ้ยจ้าจ๋าคือจองรถ2คันจองที่พักซื้ออินเทอร์เน็ตคือทุกอย่างไว้หมดแล้วเนี่ยอยากชวนจ้าจ๋าเนี่ยไปร่วมทริปด้วยซึ่งจ้าจ๋าบอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้สมมติว่าวันที่จะบินคือวันที่10เนี่ยวันที่5 6 7 8จ้าจ๋าถ่ายละครตลอดเลยแล้วที่9เนี่ยจ้าจ๋าต้องซ้อมละครเวทีถึงเที่ยงคืนวันที่10เนี่ยก็คือบินประมาณแบบ 8:00 นอะไรเงี้ยจ้าจ๋าไม่มีทางจัดกระเป๋าทันแน่ๆเขาก็รบเร้าเกือบจะทุกครึ่งชั่วโมงจนสุดท้ายเนี่ยจ้าก็แบบตัดสินใจว่าเอาอย่างงี้ถ้าพี่จองตั๋วเครื่องบินได้จ้าจ๋าจะไปซึ่งจ้าจ๋าบอกเขาเนี่ยในวันตอนเย็นของวันที่9เขาจะบินในวันที่10นะคะ18โมงเช้าซึ่งจ้าจ๋าคิดในใจว่าคงเป็นไปไม่ได้ว่ามันปุ๊บปั๊บป้าจริงปรากฏว่าตอนประมาณ 2:00 จ้าจ๋าจองตั๋วเครื่องบินได้แล้วจ้าจ๋าจะต้องไปเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจัดกระเป๋าตอน 2:00 จัดเสร็จประมาณ 5:00 แล้วก็ไปสนามบินเลยไม่ได้นอนสุดท้ายได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็หลับยาวไปถึงฝรั่งเศสไปถึงที่พักปรากฏว่าถูกแคนเซิลหมดแล้วจากเพื่อนทั้ง4คนที่ไม่ได้มาโดยที่ทั้ง2คนนี้ไม่รู้เรื่องนี่แหละค่ะความสนุกได้เกิดขึ้นแล้วค่ะหมายความว่าเรื่องที่สนุกมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพี่นี่หมายความว่าเราไปใส่ๆเข้าใจว่าทุกอย่างได้รับการจองไว้หมดแล้วคือพี่เขาบอกว่าเนี่ยมันจองไว้หมดแล้วทริป6คนอีก4คนไม่ได้เหลือ2คนแต่ทุกอย่างมันยังอยู่เขาก็เลยมาชวนเราซึ่งจ๋าบอกว่าจะทําไม่อยากจะไปเพราะมันหยุดแค่มีช่วงเวลาหยุดจำกัดแล้วเขาไปกันเป็น10วันอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโรงแรมถูกแคนเซิลหมดค่ะเราก็ต้องจองไปหาที่พักคือเดินลากกระเป๋าไปหาที่พักได้เป็นเตียงเดียวประมาณ5ฟุตนอนเบียดกัน3คนทุกอย่างมันก็จำกัดปรากฏว่าเตรียมเสื้อหนาวไปเพราะไปฝรั่งเศสอากาศร้อนค่ะใส่เสื้อหนาวคอเต่าใส่แบบขนแบบคนมองทั้งถนนเลยค่ะป้ามาจากไหนร้อนมากสีเกิดขึ้นคือต้องเอาเสื้อผ้าเก็บแล้วไปซื้อเสื้อใหม่แปลว่าเงินที่เราเตรียมไปเนี่ยจะหมดลงแบบอย่างรวดเร็วค่ะสุดท้ายที่สิ่งที่เราทำในฝรั่งเศสคือเดินแล้วก็ไปหาอะไรที่มันแค่1เหรียญ1ยูโรกินประทังชีวิตไปจนกว่าจะจบทริปไปจนกว่าจะจบทริปคือปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ทริปที่วางไว้คือไป5ประเทศบราซิลเบลเยียมเยอรมันคือแบบไปแล้วก็จริงๆมันควรจะเป็นทริปในฝันที่ทุกคนไปแล้วสวยๆเป็นทริปในฝันค่ะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความดื้อของพี่2คนเนี่ยก็คือไปเช่ารถที่แคนเซิลแล้วนะคะไปเช่ารถแล้วก็ขับกันไปด้วยเงินจำนวนจำกัดแล้วก็ไปบราซิลก็จะมีวาฟเฟิล1เหรียญน่ะที่ไปดูเด็กฉี่ก็ต้องไปเดินหาวาฟเฟิลที่มัน1เหรียญเท่านั้น3เหรียญกินไม่ได้เพราะว่าเงินไม่มีอะไรเงี้ยชีวิตพังเหมือนกันเนาะพังมากกลับมาคือแบบทุกวันนี้ยังไม่คุยกันเลยอะค่ะกับเพื่อนเหรอสองคนนั้นคือกลายเป็นทริปที่ปุบปับเราไม่ได้แพลนอะไรไปเลยไม่แพลนเลยก็สนุกมากค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเวลายากลำบากเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราไม่เถียงกันเลยนะเราไม่ทะเลาะกันเลยไม่โทษว่าเป็นไม่แต่คือไม่โทษกันเลยไม่คุยกันแค่นั้นเองแต่ตอนอยู่ที่นั่นมันเหมือนกัดฟันว่าไม่เหมือนเราต้องช่วยกันอ่ะมีสามคนแล้วแบบทำยังไงดีหนาวก็ยืนกอดกันนะตอนนั้นมีการแลกตังค์ไปแลกตังค์ไปค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาการ์ดไปควรจะสำรองเรื่องนี้ควรสอนให้รู้ว่าควรจะสำรองเอาการ์ดไปไม่ต้องกลัวว่าค่าเงินจะแพงเอามาลงคะแนนกันดีกว่าค่ะรางวัลทริปท่องเที่ยวดีเด่นมีผู้เข้าชิง2ท่านด้วยกันได้แก่จ๊ะจ๋าพริมณตาจากเรื่องปุบปับทัวร์ก
การเดินทางต่างแดนแบบกระทันหันที่ต้องเจอกับสารพัดปัญหากิฟต์วัฒนะจากเรื่องเกรียนต่างแดนทริปสมัยวัยรุ่นที่ซ่าจนเกือบเจอดีทริปท่องเที่ยวของใครจะได้รางวัลนี้ไปครองไปฟังผลพร้อมๆกันเลยครับและผลรางวัลอยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะกับรางวัลทริปท่องเที่ยวดีเด่นได้แก่พิมรตาค่ะปุ๊บปั๊บทัวขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบคุณสำหรับการฟังจ๊ะจ๋าเล่าเรื่องอะไรที่แบบมันจริงๆแต่ว่ามันสนุกนะแล้วก็หลังจากกลับมาจากทริปนี้เนี่ยจะถามว่าจริงๆเรารักขึ้นรักกันขึ้นกว่าเดิมกับอีก2คนนั้นใช่แล้วเราก็เห็นว่าในโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยากลำบากหรอกมันอยู่ที่ใจของเราเราเลือกที่จะมองว่ามันสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะจะอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับเพื่อน2คนของจ๋าพี่ตู่พี่กิจค่ะจ๋าจ๋าค่ะขอบคุณค่ะสวยงามกันไปนะคะผ่านการเที่ยวละช่วงหน้าเราจะมาเล่ากันเรื่องการออกเดตออกเดตของแต่ละท่านเป็นยังไงสักครู่เดียวกับ The Red Carpet สมรภูมิพรมแดงค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแอร์พันธิลาเจอเหตุการณ์รถไฟชนกันเธอจะเลือกใครสักครู่เดียวคือทั้งสองคนทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่คู่เข่าทั้งคู่แซวว่าเขารักเรามากอะเนี่ยถ้าพี่จะให้แอร์พูดอะพูดดิพูดเลยพี่กิฟต์ไม่บอกพี่กิฟต์เกียร์เซียถามเจ๊แพรว่าเรื่องของอีกคนนี้มันเยอะมากไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อเป็นคนในวงการหรือเปล่าขอย้อนก็ได้พูดไม่ได้ใช่ค่ะแต่คำถามคือในวันนั้นผู้ชายสองคนคุกเข่าเราเลือกใครสมรภูมิพรมแดงนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของการเดทค่ะกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลเดทนี้จำไม่ลืมและผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลเดทนี้จำไม่ลืมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่จ๊ะจ๋าปิ่มรตาจากเรื่อง1833ตอนตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะจ๋าก็ได้ไปแอบปิ๊งรุ่นพี่ม.3ชอบมากเลยไงค่ะซึ่งจ๋าก็มารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ความน่ารักน่ารักของจ๋าเนี่ยพี่เขาก็แอบมีใจให้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะสานสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ทีนี้เนี่ยพอเขาจบม.3ไปก็ออกจากโรงเรียนไปต่อม.4ที่อื่นโอ้โหบอกเลยตอนนั้นปันหนึ่ง MV คือเข้าห้องร้องไห้ปิดประตูอะไรอาวรแล้วแบบเวลาก็ผ่านไปจนตั้งแต่โตขึ้นมาเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในใจตลอดจนวันหนึ่งค่ะmessage ใน Facebook inbox เนี่ยเด้งเข้ามาว่าฮัลโหลจ๋าพี่เองจำได้ไหมคือเขาจะเหมือนโลกมันถล่มลงมาตอนหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสวัสดีค่ะใครเนี่ยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแอปเนียนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามเล่าถึงตอนเหตุการณ์ตอนเด็กหลังจากครั้งนั้นก็ได้มีการแลกพินบีบีแอจนมาถึงวันที่เขาบอกว่าจ๊ะจ๋าไปทานข้าวกันไหมนั่นแหละค่ะเดทที่จ๊ะประทับใจก็เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นรุ่นพี่ที่แอบชอบไป10ปีซึ่งบิ๊กมีทัศนคติว่าผมแสดงความยินดีด้วยกับพี่บีมด้วยนะฮะทำไมพี่บีมเนี่ยไม่ได้ถูกเขาชอบคนเดียวนะครับผมเพราะพี่รอดจากผู้หญิงคนนี้แล้วจริงๆพี่บีบอกว่าพี่แต่งงานแล้วต้องเลิกยุ่งกับพี่ด้วยไม่ค่ะพี่บีแบบเป็นแบบรุ่นพี่เฉยๆกลับเข้ามาที่รุ่นพี่คนนี้ทีนี้เนี่ยเขาก็ชวนไปทานข้าวใช่ไหมคะจ๋าก็ตื่นเต้นมากค่ะพี่ปองคือบอกทุกคนเลยนะคะว่าการที่เจอคนที่แบบเหมือนพี่บีมชวนไปทานข้าวเนี่ยคือแต่งตัวแน่นอนแต่งแน่บ่ายสองเขาโทรมาแล้วค่ะบอกว่าโอเคเย็นนี้เจอกันที่ร้านนี้นะคอนเฟิร์มแล้วก็แบบ
ารักจังเลยอ่ะมีการแบบโทรมาทวนว่าเราจะเจอที่นี่ไงใส่ใจแล้วก็บอกว่าโอเคเจ้าจ๋ามารับพี่ที่รถไฟฟ้า BTS ได้ไหมจ๋าก็เอ้ยไม่สะดวกค่ะพอดีว่ามีงานที่พารากอนตอนเย็นพี่มาหาเจ้าจ๋าที่นี่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันนี่เขินมากคือแบบเขาบอกเออไม่เป็นไรเจอกันที่ร้านเลยละกันจ๋าก็โอเคได้ค่ะก็ไปเจอที่ร้านปรากฏก็เขาก็สั่งเบียร์สั่งอาหารจ๋าก็โอ้โหสั่งเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเจ้าจ๋าก็สั่งน้ำเปล่ามาแก้วนึงทีเนี้ยพนักงานก็มาเรียกเก็บเงินก็แต่ก็โอเคเขาทำอย่างนี้ค่ะเชิญเก็บที่ผู้หญิงคนนี้เลยครับพูดออกมาเลยเหรอเดทแรกด้วยช็อกมากจ๋าก็แบบฮะเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่นั่งแท็กซี่มาหาจ๋าแล้วจ๋าจ่ายตังค์มือนี้สิครับจ๋าเป็นดาราหาเงินได้มากกว่าพี่โอ้จริงเธอเอาเฟซบุ๊กเข้ามาดิเดี๋ยวแอร์พักแอร์เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจที่เป็นคนเงียบคนเงียบกำลังเอื้องอยู่เฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นด้วยเหรอมือนั้นเท่าไหร่12,000ชื่อเรื่องของเรื่องนี้คือ1833 1833จะจำได้ไม่ลืมเลยแล้วพอเขาบอกให้เราจ่ายเราจ่ายไหมจ่ายพี่หนูจ่ายแล้วหนูจ่ายบริกรไปมือสั่นไหมมือสั่นใจสั่นหน้าแดงแล้วแบบมือจ่ายเป็นเงี้ยแล้วบอกว่ารู้กี่กูสั่งเบียร์ดีกว่าแล้วบอกว่าโอเคเขาบอกว่าแล้วจ้าจ๋าจะไปส่งพี่ไหมตายแล้วยังไงวินาทีนั้นคือบอกว่าไปบิ๊กพักก่อนบิ๊กพักก่อนนายจ๋าบอกว่าโอเค 1,833 บาทนี้ซื้อน้ำแก้เดียวและซื้อพี่ด้วยลุกออกจากร้านคือแบบบายตอนเรียนไปทะเลาะกันก่อนหรือเปล่าแล้วเราลืมพี่ตอนเรียนเขาคือเทพบุตรเลยนะเหมือนพี่บีมเลยอ่ะตอนเรียนเป็นอย่างเงี้ยพอเจอหน้าหายเป็นอย่างเงี้ยแต่อีกเดทหนึ่งก็ไม่เบาค่ะไปดูว่าอีกเดทหนึ่งนั้นเป็นใครค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเดทนี้จำไม่ลืมคนที่สองได้แก่แอร์พันธิลาจากเรื่องสวยเลือกได้เดทที่จำไม่ลืมของแอร์เลยนะคะต้องเป็นเรื่องนี้ค่ะแฟนเก่าค่ะก็พยายามโทรมาตื้ออยู่ในระหว่างที่แอร์คบกับแฟนใหม่อยู่แฟนเก่าก็พยายามโทรมาตื้อนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแอร์คือมีแฟนแล้วแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวกับแฟนก็คือไปเดทกับแฟนก็เป็นร้านอาหารของเพื่อนเพื่อนเพื่อนแฟนเขานั่นแหละค่ะโอ้เพื่อนเขาเต็มร้านไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆค่ะอยู่ดีๆแฟนเก่าโผล่มาในร้านค่ะมาได้ยังไงอ่ะเอาไงดีและแฟนเก่าเนี่ยนะคะก็นั่งลงที่โต๊ะทำไงอ่ะช็อกมากอ่ะแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่ไหนพยายามหาแฟนก่อนแฟนทำเหมือนรู้ว่าเรากำลังตามหาค่ะหันหน้ามาปึ๊บแล้วก็เดินมาที่โต๊ะเอายังไงดีอ่ะทันใดนั้นเองค่ะแฟนเก่านะคะลงไปนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นค่ะแล้วก็บอกว่าเราขอแอร์คืนได้ปะ huh? แฟนที่กำลังคบอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งลงคุกเข่าเหมือนกันแล้วก็พูดว่าเรารักแอร์เราขอแอร์ได้ไหมคือตอนนั้นนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนาตาลีเกโบวาสวยมากๆเลยนะคะมีผู้ชายไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยคือรู้สึกแย่มากแม่ก็เลยหันไปกลับไปเลยนะกลับไปเลยทั้งคู่เลยจะกลับบ้านแล้วเขาก็ขยันขยอนะคะแฮร์ตอบตกลงจะเลือกใครปวดหัวมากค่ะเรียกได้ว่าเป็นเดทที่ไอ้จะจำไปจนตายเลยค่ะไม่สวยจริงทำไม่ได้นะคือทั้งสองคนทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่คู่เข่าทั้งคู่แสดงว่าเขารักเรามากอะเนี่ยที่มันแย่มากความรู้สึกคือมันเขามาเจอคือมีดีตรงไหนร้านไหนร้านไหนถ้าพวกเราเป็นผู้หญิงอยู่โต๊ะอื่นนี่เราคงแบบแอร์อยู่ใต้โต๊ะเปล่าคุณเข่าเราไปคุยกับแอร์เปล่าตอนนั้นน่ะมันคือคุยกันไม่ลงตัวหรอไม่แอร์ออกมาแอร์ไม่ออกเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาแกหนีตอน1833มาเจอพี่บวยพอดีตอนนั้นมันยังไงเนาะคือแอร์ก็คือเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแล้วก็เหมือนมีแฟนใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบคือแฟนใหม่เนี่ยยังไม่ได้แบบรักกันมากแบบเพิ่งคบกันใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนในขณะที่แฟนเก่าก็แบบโทรมาเฮ้ยปิดเดี๋ยวไปกินข้าวกันพยายามจะขอคนนี้ก็เฮ้ยแบบไม่แอร์ก็เลยตัดบทไปบอกเขาว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เจอจะไปกินข้าวกับที่บ้านค่ะเออแต่จริงๆแล้วเรามีนัดเดทกับแฟนเรานั่นแหละซึ่งจริงๆเราก็ไปเที่ยวกับแฟนเราเป็นเรื่องปกติก็เก่งนะรู้ว่าเราอยู่ร้านไหนแต่ไม่แปลกก็คือคนเราคบกันแล้วรู้สึกดีก็คุยกันได้แต่แค่ไม่ชัดเจนอย่าเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวแอร์จะบอกว่าอีกคนนี้มันมีแบบประเด็นมันเยอะมากถ้าที่จะให้แอร์พูดอ่ะพูดดิพูดเลยพี่กิ๊ฟไม่บอกพี่กิ๊ฟเสียถามเจ๊แพรว่าเรื่องของอีกคนนี้มันเยอะมากไม่ต้องบอกชื่อเป็นคนในวงการหรือเปล่าแค่นี้ก็ได้พูดไม่ได้ใช่ค่ะ
หนึ่งในนั้นคนในวงการหรือคนในวงการทั้งคู่ทั้งคู่ค่ะแต่ว่านี่คือเรื่องอดีตไหมนี่คือเรื่องอดีตใช่ไหมไม่ใช่คนปัจจุบันอดีตเราจะไม่บังคับให้ต้องบอกว่าเป็นใครอักษรย่ออะไรนักร้องหรือนักแสดงนักแสดงผ่านมากี่ปีแล้วแค่นี้ฉันขอแค่นี้ฉันสดพันทิปยังไงก็ขึ้นอย่าผ่านเวลาอย่าผ่านเวลาเดี๋ยวต่อไปปัจจุบันได้แพ้ไม่อยากพูดเลยแต่ไม่ได้ถูกเอานิดน้องไม่พูดแต่คำถามคือในวันนั้นผู้ชายสองคนคุกเข่าเราเลือกใครสวยไปอีกเลือกคนที่คบอยู่คนใหม่คนปัจจุบันใช่เพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะแอบตัดสินใจไปแล้วเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยและอีกคนเก่าก็ดราม่าจะวิ่งออกไปให้รถชนบ้าบอลเลยก็ให้รถชนมันไปเลยพี่เราเชื่อไหมว่าแบบว่าคุยกันตั้งแต่แบบพี่ร้านอ่ะคนเต็มไปหมดมันเป็นร้านดังด้วยอ่ะแล้วคนเยอะมากร้านอะไรร้านไหนแถวไหนแถวไหนก่อนทองหล่อไม่บอกจริงหลังโฆษณารู้กันค่ะหลังไม่มีไออุ่นอย่างที่พี่อ้อยพี่ชอดกล่าวคือแบบว่าคนเยอะมากแล้วมันอึนมากแล้วหนูยืนร้องไห้หนักมากแล้วก็แบบเฮ้ยแบบช่วยผ่านแบบพี่เคยอธิษฐานบอกเฮ้ยวาเผอะขอให้ผ่านไปเถอะทำไมมันต้องเลยไม่อยากอยู่เลยอยากหายตัวไปเลยเนี้ยอยากอยู่โมเมนต์นั้นใช่เป็นฉันจะสั่งเฟรนช์ฟรายมากินเลยแล้วก็ดื่มดำกับโมเมนต์นั้นว่าอยากคุยกันเลยแล้วกินของทอดนะไม่เป็นไรเมื่อกี้คือแอร์ก็เลยตัดสินใจเลือกคนที่คบอยู่ค่ะแล้วคนเก่ายอมจบไหมสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมจบไปแต่หลังจากนั้นก็มีประเด็นแบบอย่างนี้อีกต่อเนื่องกันเยอะมากพี่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้พบกับคนนั้นแล้วทุกวันนี้ก็คือคนที่เป็นแฟนเก่านะคะเคยโทรมาหาแอร์คือก่อนนั้นแอร์ไม่รับโทรศัพท์อีกเลยเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนเบอร์โทรมาเลยจนแบบว่าเหมือนล่าสุดก็คือโทรมาแล้วพอเขาเปลี่ยนเบอร์มาพอแอร์รู้ว่ามันเป็นเขาแอร์ก็บล็อกแล้วก็แบบปล่อยเขาไปเลยแม่ประสบการณ์การออกเดทของคุณแอร์พันธิลานี่แซ่บสุดๆเลยนะครับมีผู้ชายมาคุกเข่าบอกรักกันถึง2คนด้วยกันสวยเลือกได้จริงๆและผู้เข้าชิงรางวัลเดทนี้จะไม่ลืมอีก1คนก็คือจ้าจ๋าพิมรตาการออกเดทกับรุ่นพี่ที่จ้าจ๋าต้องอึ้งเพราะฝ่ายชายให้เธอเป็นคนออกเงินทั้งหมดในตัวเลขที่เจ้าตัวจำได้ขึ้นใจ 1,833 บาทเรื่องราวของใครจะได้รับรางวัลนี้ไปครองไปฟังพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ทุกคนกำลังหมกมุ่นว่าตัวละครของแอนนั้นเป็นใครคะระหว่างนี้พิธีกรมีความอยากรู้ประกาศให้จบไปรางวัลเดทนี้จำไม่ลืมได้แก่นอนมาค่ะไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยค่ะแล้วก็มันแต่ว่ามันเป็นเดทที่ไม่รู้ลืมจริงๆแล้วก็อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบสนุกเลยพอมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันอึดอัดมากอ่ะแอร์ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ชัดเจนละกันในสิ่งที่ตัวเองเลือกถ้าชอบใครหรือรู้สึกยังไงกับใครอะค่ะก็ให้บอกไปเลยตรงๆหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าไม่อยากพูดเลยอ่ะมันทำให้เขารู้สึกไม่ดีไม่อยากคนนู้นเจ็บไม่อยากคนนี้เจ็บแต่สุดท้ายค่ะมันก็จะวนมาแบบเนี้ยแล้วมันก็จะดึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดสุดท้ายมันก็ต้องมีคนเจ็บอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองละกันค่ะคุณแอร์พันธิลาค่ะสวยไปอีกช่วงหน้าเป็นเรื่องความลับของใครสักครู่เดียวกลับมาค่ะช่วงหน้าฟางพิชยายอมรับเคยปลอมเป็นนักสืบเพื่อจับแฟนมีกิ๊กสักครู่เดียวตอนนั้นแฟนเราแบบก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยคือนักข่าวแบบว่าซุบซิบอะค่ะตอนนั้นแบบปาปาราซี่เนี่ยจะเขียนแรงคือจะเขียนมันก็จะพาดพิงมาถึงเราแล้วก็ปลอมเข้าไปเราก็จะแบบเหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงถามว่าแบบเห็นที่ไหนหรอวันก่อนอะเราก็มโนไปว่าวันก่อนเราก็เห็นที่ RCA นะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อฉันทันลาดเท้าเลยคราวนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากหลักฐานเหล่านั้นที่เรารวบรวมได้แฟนเราเขาฟังไหมคะเขายอมรับไหมอ่ะเ
ดท้ายของ The Red Carpet นะคะช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลับกับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลความลับของซุปตาร์และผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลความลับของซุปตาร์ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ฟางพิชยาจากเรื่องนักสืบไซเบอร์ย้อนไปแบบประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอะค่ะหนังสือซุปซิปปาปาราซิเนี่ยกำลังดังมากนะคะตอนนั้นเนี่ยคือดาราไปไหนไปห้างไปกับใครกินข้าวกับใครเนี่ยคือโดนถ่ายหมดแน่นอนตอนนั้นเนี่ยไปดูเว็บบอร์ดชื่อดังอันนึงแล้วก็มันมีลงรูปปาปาราซิเนี่ยถ่ายรูปแฟนเรากับสาวปริศนาแบบเป็นสาวนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็แบบเฮ้ยแบบเลือดขึ้นหน้ามากเลยนะคะโกรธมากต้องหาหลักฐานต้องหาอะไรให้แน่ชัดแล้วก็ค่อยไปเคลียร์ทะเลาะทีเดียวเลยเราก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยในนั้นน่าจะมีคนชี้เบาะแสชี้เป้าเยอะมากเลยอะแบบว่าเห็นตรงนี้อุ้ยวันก่อนก็เห็นตรงนู้นเหมือนกันค่ะทำไงดีอยากได้ข้อมูลมากขึ้นเราก็เลยแบบปลอมตัวเข้าไปใช้นามแฝงว่าลอช่องน้ำแข็งใสลอช่องน้ำแข็งใสประมาณว่าเหมือนเราเป็นแฟนคลับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนหรอแบบเห็นตรงไหนสมาชิกในนั้นนะคะที่เขียนมาตอบว่าอ๋อเห็นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเราก็เลยรู้ว่าอุ๊ยแน่นอนถ้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นที่ที่แฟนเราชอบไปอะไรเงี้ยค่ะรู้เบาะแสหลายอย่างมากสุดท้ายก็เตรียมข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ค่อยไปทะเลาะทีเดียวเลยยังไงก็ขอบคุณชาวเน็ตทุกคนนะคะวันนั้นก็ลอดช่องน้ำแข็งใสวันนั้นเนี่ยก็คือฟางเองค่ะการที่เข้าไปโพสในกระทู้โพสกระทู้อะไรในนั้นได้เนี่ยเราต้องเป็นสมาชิกคือเป็นคนชอบกินลอดช่องแล้วเป็นคนชอบกินน้ำแข็งใสเลยแบบเอาชื่อนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าจะแบบไม่ใส่ชื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรากลัวว่าเราพิมพ์มาแบบเขาจะรู้เพราะมันมีชื่อเราในนั้นด้วยว่ามันพิรุธคนที่ไม่มีชื่อจะเป็นพวกหมายเลขสมาชิก1,3,4,8,9,7อะไรนี้ถูกไหมใช่ค่ะรู้เรื่องได้หรออะฟังเขามาเลี้ยงลูกมันก็ว่างอะเนาะใช่คือพอเราอ่านเนี่ยคือตอนนั้นแฟนเราแบบก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยคือนักข่าวแบบว่าซุบซิบอะค่ะตอนนั้นแบบปาปาราซี่เนี่ยจะเขียนแรงคือจะเขียนมันก็จะพาดพิงมาถึงเราก็เลยแบบเซิร์ชแล้วก็ดูในนั้นอะเวลาเขาอ่านคอมเมนต์อะมันจะมีคนแบบจริงๆหน้าตาดีอะแบบเห็นผู้หญิงผมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นจริงๆระบุเป้าหมายชี้พื้นที่ชี้พิกัดเลยเหมือนเป็นนักสืบให้เราเลยใช่ค่ะเราก็เลยเข้าไปเหมือนฟางเข้าไปรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเรานำหลักฐานจากเว็บนั้นไปคุยกับแฟนเราป่ะคะคุยค่ะก็ไปคุยก็คือค่อยเอาไปทะเลาะทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเอารูปจากแบบปาปาราซี่อ่ะไปทะเลาะกับเขาเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่มีน้ำหนักเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ไหนตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอมเข้าไปแล้วก็จะแบบเหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงถามว่าแบบเห็นที่ไหนหรอวันก่อนอ่ะเราก็มโนไปว่าวันก่อนเราก็เห็นที่ RCA นะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยคราวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นเรื่องนี้บอกได้เลยนะว่าถ้าผู้หญิงอยากรู้เรื่องไหนเขารู้ทุกเรื่องค่ะมันคือรายการผู้หญิงอยากรู้ที่ฟังเป็นอ่ะคือไม่บุ่มบ่ามแล้วมันทำให้เราดูมีน้ำหนักมีเหตุผลเพื่อนหญิงพลังหญิงเฮ้ฉันไม่ได้อยู่กลุ่มนี้แต่ว่าหลังจากหลักฐานเหล่านั้นที่เรารวบรวมได้แฟนเราเขาฟังไหมคะเขายอมรับไหมอ่ะก็เขาก็ยอมรับแต่ว่าแต่การคือเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้อยู่แล้วคือเขาจะยอมรับแบบว่าจะทะเลาะกับเราอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่เพียงแค่ว่ามันทำให้เราแบบรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะมันไปนี้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมีประสบการณ์เพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนหรือพี่คะเพื่อนโอเคค่ะเป็นแฟนเหมือนกันแล้วแฟนก็เขาเรียกว่าอะไรขับรถไปไหนรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราพูดอะไรอยู่ในรถรู้จริงเหรอมีอัดเสียงเราขับรถเราไปเองเนี่ยขับรถเราแล้วเขาก็มีหลักฐานเลยว่าเนี่ยเธออยู่กับใครในรถมีหลักฐานฉันมีเสียงเธอคุยกับเขามันคือเป็นเสียงเลยตายละนี่คุณพอมีผู้หญิงผู้ชายมาแชร์กันเรื่องความรักเราตัดเป็นคลับไฟเดย์กันเลยดีกว่ามาเป็นแง่มุมเรื่องความรักแต่ตะกี้เรื่องที่พี่กิฟต์เล่าเนี่ยหนูนะของใครคะพี่กิฟของเพื่อนพี่แถวนี้ไม่ใช่ใครอ่ะอย่าเลยอย่าไปเอ่ยเลยอย่าไปเอ่ยร้อนตัวกันไปหมดเลยเนี่ยไปดูผู้เข้าชิงท่านต่อไปดีกว่าค่ะมีความลับเยอะแยะคุณไปดูค่ะผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลความลับของซุปตาร์คนที่2ได้แก่กิฟวัฒนะจากเรื่องช่วยตัวเองเรื่องราวของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผม
แต่งงานนะครับแต่งงานมา3ปีแล้วความรู้สึกตอนแรกของผมก็เหมือนกับคนทั่วไปว่าถ้าแต่งงานปั๊บถ้าเปิดอู่ปั๊บมันก็จะมีลูกทันทีพอเปิดอู่ไป2ปีเฮ้ยมันไม่ติดครับคุณผู้ชมครับทำยังไงก็ไม่มีลูกสักทีผมก็เริ่มไปหาหมอตกลงกันว่าอ่ะเราจะทำ IVF หรือว่าเด็กหลอดแก้วโอเคจัดแจงนัดให้ผมเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเชื้อเช็คเชื้อก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ฉีดเชื้อมาก่อนที่โรงพยาบาลเก่าที่แรกห้องที่โรงพยาบาลแรกเป็นเหมือนโรงแรมเลยครับเข้าไปปั๊บมีที่นอนมีทีวีมีผ้าม่านวอลเปเปอร์สวยงามหรูหรามีห้องน้ำแยกส่วนตัวมันดูดีซะเหลือเกินมันดูผ่อนคลายนะฮะครั้งล่าสุดเนี่ยผมมาอีกที่นึงผมก็เข้าไปในห้องก็คิดว่าห้องมันจะหรูหราแบบเดิมพอเข้าไปปั๊บห้องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับเข้าไปมีโซฟา1ตัวทางขวาจะเป็นจอทีวี1จอนะฮะแล้วก็มีแผ่นหนังผู้ใหญ่เรียงอยู่ประมาณ 4-5 แผ่นนะฮะฝาผนังด้านหลังของโซฟาจะมีช่องเล็กๆนะฮะช่องนี้มันจะเป็นช่องที่ทะลุ กับห้องแลบพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ห้องแลบสามารถเปิดมาแล้วก็โผล่หัวมาเราที่ห้องได้ไอ้ห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันติดกับทางเดินใหญ่ฮะผมก็เปิดหนังพอเปิดเสร็จปุ๊บเสียงมันก็ออกไปข้างนอกฮะใครจะได้ยินเสียงหนังเราหรือเปล่าระหว่างเรากำลังเพลินใกล้ละใกล้ละคนเดินผ่านประตูคุยกันคือสะดุ้งเจ้าหน้าที่เปิดฝาเฮ้ยแล้วก็ตกกระจายไงผมว่าประมาณไม่ถึง10นาทีก็รีบเลยวันนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะได้น้ำเชื้อได้เนี่ยก็ผวาไปหลายครั้งนะฮะนี่แหละครับความลับของผมนะครับกว่าจะมีลูกได้อันนี้ถามเป็นความรู้เลยนะครับนั่นคือวิธีการเก็บน้ำเชื้อทางการแพทย์หรอ ที่มาเล่าแบบนี้เพราะว่าทุกคนยังไม่เคยผ่านมุมแบบนี้และตอนนี้ฉันอยากพักให้พี่บีมกลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้ผมคุยกับบีมแล้วบีมแต่งงานนี้มีดนตรีบำบัดไหมครับอยากจะเปิดแล้วก็ลารู้สึกว่าวันนี้มันหนักเกินไปแล้วใช่ไหมพี่บีมไม่คือคุยกับพี่บุ้ยเนี่ยเก็บตัวเองไว้ก่อนพี่บุ้ยก็ติดโดยธรรมชาติค่ะอย่างผมเนี่ยเกิดในภาวะที่ว่ามีบุตรยากพอมีบุตรยากปั๊บมันถึงจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งนั่นคือวิธีการเก็บน้ำเชื้อจริงๆเป็นเรื่องปกติเอาอย่างนี้เราคุยเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องปกติมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่แบบแต่ละสถานที่มันจะแตกต่างมันน่าจะสบายใช่ไหมมันจะแตกต่างสบายเหมือนถ้าจินตนาการไม่ออกเหมือนตอนเราเด็กๆวัยรุ่นแอบดูหนังโป๊แล้วพ่อแม่มาเปิดประตูห้องอ่ะแต่นี้มันคือการเรื่องอย่างเงี้ยต้องผวาตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่เห็นภาพคุณกิ๊ฟช่วยทำรายการเราออกอากาศบ่ายไม่งั้นเราอาจจะเชิญมาเรื่องนี้ไม่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงมันเป็นทางการแพทย์มันต้องตรวจเชื้อมันต้องมีน้ำเชื้อเขาจะตรวจไงคุณหมอจะตรวจไงอ่ะเราก็ต้องไปเราก็ต้องเอาน้ำเชื้อออกมาจากร่างกายให้ได้แต่นั่นคือเป็นครั้งที่ไปแล้วก็เอาน้ำเชื้อนั้นไปตรวจไปทำเด็กหลอดแก้วถูกไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้ถามกันแบบพี่น้องประสบความสำเร็จหรือยังพี่กิ๊ฟยังกำลังเริ่มต้นทำอยู่ครับกำลังเริ่มต้นครั้งนั้นที่ไปในที่ใหม่เนี่ยที่บอกว่ามันเข้าไปมันไม่เหมือนที่เดิมเนี่ยคือการตรวจเชื้อไปที่ใหม่เขาจับเราตรวจเชื้อใหม่ค่ะครับเดี๋ยวนี้ผมชินแล้วครับบางทีบอกไม่ต้องเข้าห้องเลยไปถึงโรงพยาบาลปั๊บผมยื่นกระบอกให้เลยครับเตรียมมาเขาชินแล้วคือหลายคนฟังอาจจะเป็นเรื่องตลกนะแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกเมื่อนี้ผมคุยกับบีมค่ะบอกบีมแต่งงานมากี่ปีแล้วยังไม่เป็นไงเปิดอู่หรือยังอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบอกเฮ้ยรีบนั่นนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ถ้าเราเปิดอู่ปั๊บคุณกับแฟนอาจจะอยู่ในภาวะที่มีบุตรยากก็ได้เพราะเดี๋ยวบางคนแบบอย่างผมกับแฟนเนี่ยเฮ้ยเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนนึกออกไหมบางคนบอกแต่งงานแล้วเที่ยวก่อนก็ได้ก็เที่ยวไปแต่พอไปรู้ตัวว่าเราอยู่ในภาวะมีบุตรยากปั๊บมันก็อายุมากขึ้นมาหลายปีแล้วไงทุกๆปีมันมีค่ามากผู้หญิงอะโอปอก็น่าจะรู้พี่ชี้หนูจริงผู้หญิง5คนบนเวทีพอพาร์ทอายุมากพี่ชี้หนูพี่โอปอมีครอบครัวแล้วไงก็จะรู้อยู่ก็จริงมีลูกก็เพลินดีเป็นกำลังใจกับพี่กิ๊ฟนะคะเรามาตัดสินกันแล้วล่ะกับเรื่องความลับทั้งหมดเราจะโหวตให้ใครเชิญลงคะแนนค่ะรางวัลความลับของซุปตาผู้เข้าชิงได้แก่กิฟวัฒนะจากเรื่องช่วยตัวเองและฟางพิชยาจากเรื่องนักสืบไซเบอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยปลอมตัวใช้ชื่อหลอกในโลกโซเชียลเพื่อสืบและจับได้ว่าแฟนของเธอมีกิ๊กเรื่องลับๆของใครจะได้รางวัลนี้ไปไปฟังผลจากคุณโอปอพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะกับรางวัลความลับของซุปตาได้แก่กิฟวัฒนะค่ะส
ใครได้เปิดรายการมาดูนะครับแล้วอาจจะเห็นหัวข้อว่าผมได้รางวัลสไลด์หนอนความเร็วสูงค่ะอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่เนี้ยคือมันเป็นประสบการณ์จริงฟังดูแล้วตอนแรกครั้งแรกที่เจอประสบการณ์แบบนี้กับตัวเองเนี่ยมันก็สนุกดีมองเป็นเรื่องสนุกตลกดีนะแต่พอหลายๆครั้งเข้าหลายปีเข้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มกลายไปเป็นความกดดันเจอใครใครก็ถามว่าทำไมแต่งงานมาหลายปีแล้วทำไมยังไม่มีน้องอยู่คุมอยู่หรืออะไรยังไงจริงๆเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้คุมอะไรเลยนะฮะแต่ตอนนี้คือเกิดเป็นภาวะมีบุตรยากเท่านั้นเองมันทำให้เรารู้ว่ากว่าที่เราจะได้อะไรมาด้วยความยากลำบากเราคงจะเห็นคุณค่าของมันก่อนที่เราจะได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดวันนึงถ้าผมมีลูกผมสัญญาว่าผมจะดูแลลูกคนนี้ของผมให้ดีที่สุดเลยครับอยู่ดีๆเราก็ปิดรายการด้วยความอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ภาวนาว่าขอให้เด็กมีบุญมาเกิดกับพี่กิฟต์โดยเร็ววันนะคะวันนี้รายการของเราขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง9ท่านค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากฮิมแอนด์เฮอร์นะคะเครื่องประดับจากพรีเวทจิวเวลรี่ค่ะของแขกรับเชิญจากบาร์เทมอัพดิทวัตมูลาชชีรนัทและมารินเมกโกค่ะกลับมาติดตามรายการเราหมายทาง GMM 25กับ Direct ค่ะเป็นสมรภูมิพรมแดงโดเรสคาเป็ดสัปดาห์หน้าพอประตูเปิดเสร็จปุ๊บกรูเข้าไปค่ะเราจะเล่นทุกอย่างทุกอย่างแต่สิ่งแรกที่เลือกเล่นคือล่องแก่งแล้วจังหวะที่มันขึ้นไปวู๊บและกำลังจะลงเสร็จปุ๊บมันไม่โค้งมันลงเสร็จปุ๊บแล้วตุ้งชนหนอตัวเลยซ้อนเลยดูสิแต่เกิดอะไรขึ้นคนที่โทรกลับมาที่บ้านเนี่ยคือทีมงานของสวนสนุกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาโทรหาแม่แล้วบอกแม่ว่าขอโทษนะคะคือว่าน้องแพรค่ะเขามาเล่นที่สวนสนุกเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือน้องแขนขาดค่ะคนของสวนสนุก